วันนี้ก็นอกจากมาชมแฟชั่นเราได้เป็นแบรนด์มิวส์ของวิชรัตด้วยค่ะก็เลยมาในลุคแบบโทโนลุคของวิชรัตเลยอย่างแบรนด์นี้มันมีเสน่ห์ไหมบ้างแซวเสน่ห์เสน่ห์ของแบรนด์นี้นะคะในความคิดแรกก็คือเขามีความแบบเรียบง่ายแต่ว่าไม่ธรรมดาในทุกคอลเลคชันเลยแล้วก็แต่ละไอเทมมาสามารถเอามาแมทช์กันแบบมีความทันเลสด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับผู้หญิงแบบไหนอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความแบบซับซ้อนแบบว่าวันนี้ก็อยากจะเซ็กซี่วันนี้ก็อยากจะเท่ได้อะไรมีความแบบว่าเข้ากับเราไหมเราก็ซับซ้อนเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เล่นนะใช่ค่ะใช่ค่ะให้แม่ให้แม่ฝากถึงคนนี้สนใจแบบนี้หน่อยก็สำหรับคอลเลคชันนี้ค่ะเป็นคอลเลคชันชื่อ Pasty Brown เขาจะแบบเล่าถึงความเป็นแกงของสามซ่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีทั้งความมั่นใจแล้วก็ทั้งแบบความเซ็กซี่ด้วยแต่ว่าเป็นเซ็กซี่ที่แบบความซับซ้อนแบบแบบฉันง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นแฟนวิชรัตอยู่แล้วก็แต่ว่าคอลเลคชันนี้น่าสนใจมากๆก็อยากให้ติดตามในทุกลุคเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าดูโชว์ก็เดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาฝากผ่านอินสตาแกรมอะไรก็ฝากติดตามได้ค่ะแม่ถามถึงบล็อกล่าสุดนะคะนิดอ๋อลองของแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับล่าสุดที่เอาแฟนไปออกก็คือพอดีว่าไปถ่ายละครที่พัทยาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากจะพาไปเที่ยวร้านที่ที่ไหนทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบครับถือว่าเอาเข้าไปอยู่ในบล็อกเลยอะไรแค่บอกว่าจะไปถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าจีก็พักที่โรงแรมนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชวนหน้างานเลยบอกว่ามาถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยวันเขาชวนเขาก็เย็นเลยที่เขาชวนเขาก็แบบทำเป็นแบบมีลาดิ้นเจอที่หล่อที่นั่นแต่ก็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็แต่เขาก็น่าจะ
ส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยอยากให้แบบเป็นทางเขาแบบได้กำหนดชีวิตเขาเองว่าเขาอยากจะออกมาพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนไหนอะไรเงี้ยอย่างพอมีข่าวออกมาแบบแก๊งเรามีแบบมีไลน์กลุ่มแล้วแบบไลน์ไปถามว่าแบบจริงไม่เท็เลยอะไรเงี้ยมันก็พอรู้กันอยู่แล้วแหละเพื่อนกันใช่แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครรู้มากรู้น้อยอะไรแล้วเรารู้ไหมรู้มากหรือรู้น้อยเราคิดว่าเรารู้มากแต่เราว่าเราน่าจะรู้น้อยแต่เท่าที่เรารู้มันเป็นยังไงโอเคอยู่เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าโอเคไม่โอเคอยู่แล้วเราดูที่แบบความสุขของเต้ยเขาเป็นหลักอะไรซึ่งเขาก็ดูแฮปปี้นะจากสื่อโซเชียลแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปแบบว่าไม่ค่อยตอบไลน์เพื่อนอะไรเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือไม่ค่อยตอบไลน์หรอตอบบ้างไม่ตอบบ้างเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าถ้านัดคบกันแบบนัดคบกันต่อไปก็คือจะคบพูดแล้วเนาะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่เลยเนี่ยน่ากลัวมากเลยโอเคค่ะ